ขณะนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็กำลังแข่งขันอยู่กับทีมเวียดนามนะคะในการแข่งขันศึกซีวีลีสนาม2ที่นครราชสีมาซึ่งบรรดาแฟนๆก็แห่กันซื้อตั๋วไปเข้าชมอย่างแน่นขนาดเลยค่ะการแข่งขันจัดที่อาคารชาติชัยฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะบรรยากาศก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นด้านหน้าสนามก็เต็มไปด้วยบรรดาแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามมากกว่า2นัดที่ผ่านมาอย่างชัดเจนค่ะหน้าสนามก็มีกิจกรรมมากมายแฟนๆได้ร่วมเล่นเกมนะคะและสามารถลุ้นตั๋วเข้าชมได้อีกด้วยรวมถึงร้านของกินเสื้อผ้าและของที่ระลึกอย่างหมวกที่มาพร้อมกับลายเซ็นของ7เซียนตำนานนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปกติจะขายเพียงในเว็บไซต์แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นำมาจำหน่ายที่หน้าสนามเลยนะคะส่วนเรื่องบัตรเข้าชมที่มีทั้งแบบบัตรนั่งและบัตรยืนเปิดขายหน้าสนามตอน 8:30 นแล้วหมดลงในเวลาบ่าย 3:00 นที่ผ่านมาค่ะแต่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมรับมือกับเรื่องนี้นะคะจัดตั้งจอยักษ์สามารถให้แฟนๆได้รับชมได้ฟรีที่หน้าสนามผู้โชคดีที่สามารถซื้อบัตรได้ทันเป็น3ใบสุดท้ายอย่างเจนจิราสองเมืองแก่นที่พาหลานอย่างน้องธนพัฒน์กึมขุนทศมาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นครั้งแรกในชีวิตก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้บัตรก็ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่นำการแข่งขันนี้มาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ได้ชมอย่างใกล้ชิดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะชื่อเจนนะคะมาจากเจ้าหอค่ะแล้วก็หลานชื่อน้องชิวชอบวอลเลย์บอลมากๆวันนี้ได้บัตร3ใบสุดท้ายของอะไรวอลเลย์บอลอะไรยูโรเคกซีวีลีก2024ครับสุดๆครับดีใจไม่เคยมาตื่นเต้นพี่บุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้สู้นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยค่ะเอาชนะเวียดนามให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะศึกซีวีลีสนาม2ที่นครราชสีมาเนี่ยไทยชนะ2นัดแรกนะคะส่วนนัดที่3ณตอนนี้ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายแล้วด้วยเนี่ยก็กำลังแข่งขันกับเวียดนามอย่างเข้มข้นเลยค่ะ